สวัสดีค่ะหนูวิชิดาวงสามานวันนี้มาพบกับรายการ New Gen On Tour เป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและในชุมชนค่ะและส่วน EP ที่2นะคะเราจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเพณีบุญบั้งไฟกันค่ะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับนายสมหมายชินหงส์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกราความเป็นมาของคำว่าบุญบั้งไฟนะครับเดิมทีพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคอกนะครับที่เป็นสถานที่จัดงานหลักนะครับและก็พี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงในตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบซึ่ง 70-80% เนี่ยเป็นพี่น้องที่อพยพมาจากพื้นที่ราบสูงนะครับทางภาคอีสานซึ่งบรรพบุรุษของเรานะครับก็ได้นำวัฒนธรรมประเพณีมาเผยแพร่มายึดถือปฏิบัตินะครับในเรื่องของจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตามความเชื่อของพี่น้องทางภาคอีสานนะครับในเรื่องของการจุดไฟจุดบั้งไฟขึ้นสูงขอฟ้าฝนจากพญาแถนนะครับเป็นประเพณีสืบทอดที่พี่น้องเราทางพื้นที่ราบสูงนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับก็เลยสืบทอดเรื่อยมาประเพณีบุญบั้งไฟคลองตะเกรานะครับเริ่มจัดทำมาเนี่ยร่วม40ปีนะครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างชุมชนบ้านหนองคอกชุมชนใกล้เคียงนะครับที่จะนำขบวนนำบั้งไฟมาจุดแห่กันในสมัยนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็รับมาเป็นเจ้าภาพจัดนะครับเพื่อเผยแพร่ให้สู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชน อำเภอข้างเคียงเป็นที่รับทราบเป็นที่ประจักษ์นะครับในเขตภาคตะวันออกนะครับก็สืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการบูชาเทพเวลาอารักษ์หลักบ้านหลักเมืองและบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลผมนายขจรเกียรตินักอาทิตย์มณีผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทรารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติในการเชิญมาเป็นประธานในการเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทราปี2566ในวันนี้จากที่ท่านนายกบุญนาคได้นำเรียนพวกเราแล้วนะครับกิจกรรมบุญบั้งไฟจัดมาที่อำเภอท่าตะเกียบหลายสิบปีแล้วที่สำคัญจังหวัดชายเชียงสาวเรามีพี่น้องที่อพยพมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจึงได้นำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับในเรื่องของการสื่อสารวัฒนธรรมในเรื่องของบุญบั้งไฟมาจากที่จังหวัดชายเชียงสาวเรานะครับ